สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งตัว IDE ที่ชื่อว่า Visual Studio Code นะครับเริ่มต้นเลยให้เราทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ของเราขึ้นมาในที่นี้ผมใช้เป็น Google Chrome ในช่องค้นหาผมพิมพ์ว่า Visual Studio Code คลิกที่เว็บไซต์แรกนะครับเว็บไซต์ของ Visual Studio Code หรือว่า VS Code เนี่ยมันจะเป็นสีม่วงๆอย่างนี้เราคลิกที่ปุ่มนี้เลยก็คือดาวน์โหลด for Windows นะครับมันก็จะดาวน์โหลดตัว installer มาให้นะครับในที่นี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วผมปิดไปก่อนนะครับผมดาวน์โหลดมาไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดแล้วผมก็ดับเบิลคลิกอย่างนี้ก็ได้เพื่อติดตั้งตัวโปรแกรมในหน้าแรกตัวนี้ก็จะเป็นหน้ายินดีต้อนรับแล้วก็กด next ไปเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้อตกลงในการใช้โปรแกรมเราก็ต้อง accept แน่นอนแล้วก็กด nextตรงนี้ก็จะเป็น default setting นะครับก็คือเป็นบริเวณที่เราจะทำการติดตั้งโปรแกรมไว้เราก็ใช้ค่านี้ได้เลยก็ได้แล้วก็นี้ก็จะบอกว่าขนาดของตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็ประมาณนี้204เมกะไบต์แต่จริงๆแล้วพอเราติดตั้งไปหรือเราใช้งานไปเรื่อยเนี่ยแน่นอนว่าในอนาคตเราก็ต้องมีการติดตั้ง extension หรือว่าส่วนขยายเพิ่มเติมอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดเนื้อที่ที่ตัว Visual Studio Code ใช้จริงๆเนี่ยคือ 4-500 เมกะไบต์นะครับแต่ก็คือเรามีที่พออยู่แล้วเราก็กด Next อันนี้ก็กด Next ในส่วนของหน้านี้มันก็จะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คือถามว่าต้องการให้มันสร้างไอคอนของโปรแกรมบนหน้าเดสก์ท็อปไหมเราก็กด Create อันนี้ก็ได้แล้วก็อื่นๆก็คืออาจจะมีอย่างเช่นต้องการให้เพิ่มออปชันที่บอกว่า Open with Code หรือว่า Open with VS Code เนี่ยตอนที่เราคลิกขวาเพื่อที่จะต้องการเปิดไฟล์หรือเปล่าผมก็คลิกไปเลยทั้ง2อันนะครับส่วนอันที่3ก็คือต้องการที่จะให้เปลี่ยน default โปรแกรมที่ทำการเปิดไฟล์ที่ VS Code มันซัพพอร์ตเนี่ยเปลี่ยนเป็น VS Code เลยไหมอันนี้ผมก็กด register code ตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือสำคัญมากนะครับคือ add to part นะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นการเพิ่ม VS Code เข้าไปใน environment variable ของคอมพิวเตอร์ของเราเวลาที่เราเรียกใช้งานเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียกใช้งานเป็นที่อยู่หรือว่า address ของมันจริงๆเราก็คือพิมพ์แค่คำสั่ง VS Code มันก็จะขึ้นแล้วอันนี้เราก็กด next ไปได้เลยแล้วก็กด installแล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับข้อดีของ VS Code คืออะไร VS Code เนี่ยมันก็คือทำงานได้เร็วแล้วก็ UI ของโปรแกรมเนี่ยหรือว่าหน้าตาเนี่ยมันก็คือใช้งานได้ง่ายนะครับเราก็กดเปิดเลยก็ได้ครับพอเปิดขึ้นมาแล้วมันก็จะมีการเปิดตรงที่เป็นด็อกิวเมนต์ของตัวโปรแกรมให้เราด้วยนะครับก็จะมีบอกว่าโปรแกรมเนี่ยทำอะไรได้บ้างหลักๆเนี่ยคนก็จะมีการดาวน์โหลด extension เพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นที่ชื่อว่า Python นะถ้าใครรัน Python นะครับอย่างเช่นเราเขียน Python เราก็ต้องโหลดตัวนี้หรือถ้าใครใช้ในการเขียน C หรือว่า C++ เนี่ยก็ต้องโหลดตัวนี้นะครับนี้เป็นต้นก็จะมีบอกไว้นะครับmove ลงมาก่อนอันนี้ผมเปิดโปรแกรมให้มันเต็มจอไปเลยนะครับอันนี้ปิดไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่มันจะเป็นหน้าแรกของโปรแกรมที่มันต้อนรับเรานะครับเริ่มต้นก่อนอื่นเราทำอะไรก่อนดีเรามาติดตั้ง extension ก่อนดีกว่านะครับ extension หลักๆที่เราจะใช้เนี่ยมีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็คือเป็นตัวที่ชื่อว่า Code Runner นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งมีชื่อว่า Python วิธีการติดตั้ง extension ก็คือให้เราดูตรงที่เป็น Task Bar ด้านซ้ายตรงอันที่5ครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมันจะมีชื่อว่า extension เราก็คลิกลงไปเลยหรือว่าเราจะกดช็อตคัทเป็น Control Shift แล้วก็ X ก็ได้พอกดลงไปปุ๊บในช่องค้นหาตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เราค้นหา
extension ที่เราต้องการนะครับแล้วมันก็ด้านล่างก็จะมีบอกว่ามี extension ที่คนติดตั้งเยอะๆด้วยนะครับอันแรกก็คือผมพิมพ์ไปว่า Python Code Runner ก่อนนะครับติดตั้งตัวนี้ก่อนคลิกไปอันแรกแล้วก็ผมก็ทำการกด install ตรงนี้พอ install เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนสถานะตรงนี้เป็นบอกว่าติดตั้งแล้วนะครับตัวที่2ก็คือติดตั้ง extension ที่ชื่อว่า Python พิมพ์เข้าไป Python ตัวนี้นะครับก็คือ develop โดย Microsoft เองนะครับเราก็กด install เหมือนกันหลังจากนั้นแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนสถานะตรงนี้นะครับบอกว่ามันติดตั้งแล้วนะครับคราวนี้ในตอนที่เราจะรันเนี่ยนะครับในเราจะรัน Python เนี่ยเราก็ต้องมีส่วนบริเวณที่มันจัดการเกี่ยวกับไฟล์งานของเราตรงแถบด้านซ้ายตรงนี้นะครับตรงบล็อกตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีบอกว่า Open Folder นะครับก็คือเป็นการที่จะเราจะเปิดโฟลเดอร์ที่เราจะใช้ในการเขียนที่เราจะจัดการงานนะครับอย่างเช่นผมมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Learn Python นะครับอย่างนี้ซึ่งในโฟลเดอร์ Learn Python เนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์อีกอันนึงที่ชื่อว่า Chapter 1.1 นะครับซึ่งใน Chapter 1.1 ก็อันนี้ก็คือยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมลบนี้ไปยังว่างๆอยู่นะครับอย่างเช่นตัวนี้สมมติผมว่าสร้างโฟลเดอร์ตัวนี้แล้วเนี่ยผมก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Select Folder มันก็จะทำการโหลดโฟลเดอร์ออกมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหน้าที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นของโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Chapter 1.1 ในโฟลเดอร์ Chapter 1.1 นะครับผมมี hello มีไฟล์ที่ชื่อว่า hello.python อยู่นะครับอันนี้เนี่ยเป็นไฟล์ของ Python ง่ายๆนะครับซึ่งไฟล์ Python นี้นะครับมันก็จะมีเดี๋ยวผมขยายหน้าจอนะครับก็คือกด Ctrl แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายบวกมันก็จะทำการขยายให้เราเห็นโค้ดอันนี้ชัดมากขึ้นนะครับนี่ก็คือ print นะครับคำสั่งนี้ก็คือเป็นคำสั่งในการแสดงข้อความออกมาทางหน้าจอก็คือใช้คำสั่งชื่อว่า print แล้วก็ในข้างในเนี่ยมันจะมีข้อความที่ชื่อว่า my name is Nat นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อความที่เราต้องการ print ออกมาถ้าเราต้องการที่จะรัน Python เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะรันเราควรจะต้องมาดูก่อนว่าตัว VS Code มันได้ทำการ detect Python ในเครื่องเราที่เราติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยเจอเราหรือยังนะครับโดยที่เราให้ดูทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับซ้ายล่างมันจะมีบอกว่าตัว interpreter นะครับมันเป็น Python เวอร์ชันอะไรนะครับแล้วมันก็เป็น environment ของอะไรอันนี้ของผมเป็น Python เวอร์ชัน 3.7.3 64บิตส่วน environment ก็คือเป็นของ Conda เพราะว่า Python ตัวที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ติดตั้งผ่าน Anaconda platform นะครับวิธีการรันตัว Python คร่าวๆเลยก็คือมีวิธีการรันประมาณ 2-3 วิธีวิธีแรกก่อนง่ายๆเลยก็คือคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก Run Code ตรงนี้ด้านบนนะครับพอคลิกขวาแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับมันจะมีส่วนด้านล่างนะครับที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็จะตรงส่วนนี้นะครับที่เขียนว่า output เนี่ยมันจะแสดงข้อความตัวนี้นะครับก็คือ running นะครับก็คือมันจะใช้ตัวคำสั่งที่ชื่อว่า python นะครับแล้วก็ตามด้วย option ก็คือลบ -u แล้วก็ตามด้วยที่อยู่ของไฟล์ของเรานั่นก็คือ hello.python นะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็น output ที่มันแสดงออกมานั่นก็คือ my name is natนะครับแล้วมันก็มีการบอกด้วยว่าโค้ดอันนี้นะครับมันรันแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับโดยใช้เวลาไป 0.544 วินาทีโดยที่ไม่มีเออร์เลอร์เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าตัวโค้ดของเราอันนี้รันผ่านนะครับถ้าสมมุติผมลองเปลี่ยนอย่างเช่นผมเปลี่ยนใหม่นะครับอย่างเช่นนี่นะครับ Air in Thailand อย่างนี้นะครับแล้วผมต้องการที่จะรันอีกครั้งหนึ่งผมก็กดอย่างเช่นรันโค้ดตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติต้องการที่จะรันแบบให้มันมีความเร็วมากกว่านี้นะครับคือถ้าเราขี้เกียจที่จะคลิกขวาเนี่ยเราก็อาจจะกดปุ่ม
ทางลัดนะครับหรือว่าช็อตคัทได้ก็คือกด Ctrl Alt+Net แล้วก็ N ก็จะรันได้เหมือนกันนะครับแต่นะครับระวังนะครับใน VS Code เนี่ยนะครับถ้าสังเกตนะครับผมรันไป Ctrl Alt+Net N จะสังเกตว่าเอ๊ะทำไม output มันยังเป็น My name is Nat เหมือนเดิมทำไมมันถึงไม่ใช่ I am in Thailand นั่นก็เพราะว่าไฟล์ตรงนี้นะครับมันยังไม่ได้เซฟนะครับสังเกตนะครับด้านบนนะครับ hello.py นะครับไฟล์นี้ยังไม่ได้เซฟนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราแก้ไขไฟล์เราต้องทำการกดเซฟนะครับวิธีการกดเซฟก็คือมีอย่างเช่นนะครับกด Ctrl S ก็ได้ครับพอกด Ctrl S นะครับสังเกตนะครับด้านบนเนี่ยจุดข้างหน้าไฟล์นะครับมันจะหายไปนะอย่างเช่นหนูผมลองแก้ใหม่ก็ได้แก้เป็นนี่นะครับ and Bangkok Thailand สังเกตนะครับมันจะมีจุดตรงนี้แต่พอผมกด Ctrl S นะครับหรือกดปุ่ม Save ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยครับกดไฟล์แล้วก็กด Save มันจะหายไปแล้วเราลองรันดูกด Run Code นะครับตรงนี้จะเห็นว่าตรงนี้มันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับไฟล์มันก็ถูกอัปเดตไปคราวนี้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราขี้เกียจที่จะกด Ctrl S ตลอดเราทำไงมันมีวิธีครับก็คือให้มันออโต้เซฟก็ได้โดยการที่เราไปที่ไฟล์แล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ครับคือออโต้เซฟนะพอเราติ๊กลงไปปุ๊บเราลองเปิดมาอีกทีนึงมันจะขึ้นว่าออโต้เซฟคือมันจะเซฟทุกครั้งที่เราแก้ไขไฟล์โดยอัตโนมัตินะครับสมมติผมลองแก้ก็ได้นะครับอย่างนี้ปริ้นแล้วก็นี้นะครับจะสังเกตว่าตรงข้างหน้า hello.py เนี่ยมันไม่มีจุดอยู่นั่นหมายความว่าตอนนี้ไฟล์ที่เรากำลังที่จะรันเนี่ยนะครับมันถูกเซฟไว้เรียบร้อยแล้วผมลองกดรันโค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับเป็นต้นคราวนี้ถัดมาก็คือถ้าเราต้องการที่จะรันแบบอื่นมันมีวิธีอื่นไหมมันก็มีครับก็คือง่ายๆเลยด้านขวาบนเนี่ยมันจะมีไอคอนนึงนะครับที่ชื่อว่า Run Code ตรงนี้เราคลิกลงไปเนี่ยมันก็จะรันได้เหมือนกันนะครับหรือวิธีนึงนะครับที่ส่วนตัวผมชอบนะครับก็คือเราไม่ต้องทำการคลิกเมาส์นะครับแต่เราจะใช้คำสั่งในการ Run Code นะครับถามว่าทำได้ยังไงนะครับก็คือว่าเวลาที่เราจะจัดการตั้งค่าหรือว่าsetting เนี่ยนะครับมันมี2วิธีวิธีแรกก็คือเราใช้เมาส์แล้วก็ไปคลิกคำสั่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับตามเมนูบาร์เลือกอะไรอย่างนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเราทำการตั้งค่ามันโดยใช้ตัวที่ชื่อว่า command palette นะครับวิธีการเปิด command palette ก็คือไปที่ setting นะครับแล้วก็คลิกเลือก command palette ตัวนี้พอเราคลิกลงไปปุ๊บมันจะมีบ็อกซ์ขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วมันก็จะมีปุ่มให้เราทำการค้นหาอย่างนี้นะครับมันก็จะมีคำสั่งหรือว่ามีการตั้งค่าต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มันก็จะมีบอกด้วยว่ามันจะมีปุ่มช็อตคัทต่างๆนะครับสำหรับการรันคำสั่งนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมต้องการที่จะรันใช่ไหมครับผมก็เปิด command palette ขึ้นมาวิธีการเปิด command palette ก็มีวิธีหนึ่งนะครับคือการกด ctrl p หรือกด f1 ก็ได้สมมติผมกด f1 นะครับมันก็จะเปิด command palette ขึ้นมาวิธีการรันก็คือง่ายๆเลยพิมพ์ว่า run code เห็นไหมครับ run code พอกดครั้งหนึ่งปุ๊บมันก็จะรันให้เราและมันจะง่ายกว่านั้นอีกนะครับก็คือเวลาเรากด F1 ปุ๊บเราไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์ run code อีกแล้วถ้าเราเคยพิมพ์ไปตราบใดที่ run code เนี่ยมันเป็นคำสั่งล่าสุดที่เราได้ใช้ไว้นะครับตัวนี้ที่เราได้พิมพ์ไว้เนี่ยเราก็กด enter ไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็คือวิธีการที่เร็วที่สุดในการที่จะรันตัวนี้เนี่ยนะครับสะดวกนะครับก็คือกดปุ่ม F1 แล้วก็ Enter นะครับซึ่งมันก็จะเร็วกว่ากดปุ่ม Ctrl Alt+Net เราก็ N แน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับวิดีโอหน้าก็จะเป็นการสอนการตั้งค่า setting นะครับตัวโปรแกรม VS Code เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับขอบคุณครับ